ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเปิดเข้าสู่รายการกับการเล่าเรื่องจากหนังสือนางเช้าในประวัติศาสตร์ของอลิสเบธเคอรีมาโฮนคุณโตมอนสุปรีชาแปลบอกเล่าเรื่องราวของผู้หญิง35คนในประวัติศาสตร์ผู้หญิงที่มีความโดดเด่นคนละด้านแต่ทั้งหลายทั้งปวงผู้หญิงเหล่านี้เป็นคนที่กล้าหาญจะกล้าหาญในทางที่ถูกหรือกล้าหาญในทางที่ผิดอันนั้นว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่ผู้หญิงเหล่านี้ถูกมองทั้งในแง่บวกแล้วก็ในแง่ลบไม่มีใครรู้ละค่ะว่าจริงๆแล้วเธอเป็นอย่างไรแต่ที่แน่ๆก็คือเป็นผู้หญิงที่ไม่ยอมจำนนต่อความคาดหวังของคนอื่นๆไม่ยอมจำนนต่อกรอบประเพณีกรอบความคิดความเชื่อแบบเดิมๆทำตามความต้องการและความฝันของตัวเองอย่างมุ่งมั่นวันนี้นะคะจะเป็นการนำเสนอเรื่องราวของผู้หญิงในหมวดที่ชื่อว่าอิทธินักต่อสู้ซึ่งในอีกแง่มุมหนึ่งนะคะหรือว่าในอีกชื่อหนึ่งก็คือเรื่องราวของเฟมินิสต์ทั้งหลายนั่นเองในหมวดนี้มีเรื่องราวของแอนฮัตชินสันแมรี่โวลสโตนคราฟต์โรสโอนิลกรีนฮาวไอดาบีเวลส์บาร์เน็ตแล้วก็แคร์รีเนชั่นขออนุญาตเลือกเรื่องของแมรี่โวลสโตนคราฟต์มาเล่าให้คุณได้ฟังค่ะแมรี่โวลสโตนคราฟต์คนที่บอกว่าฉันจะเป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่คนแรกความเบี่ยงเบนโดยธรรมชาติของฉันผลักดันฉันเช่นนั้นแมรี่โวลสโตนคราฟต์เป็นคนหน้าตาดีนะคะเป็นคนที่ตั้งปณิธานเอาไว้ว่าจะไม่ยอมแต่งงานเพราะเห็นความอยุติธรรมที่ผู้หญิงได้รับรู้สึกว่าการเกิดเป็นผู้หญิงเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกกดขี่ย่ำยีแล้วก็เลือกปฏิบัติจากผู้ชายเธอรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมเธอจะต้องต่อสู้เพื่อสิทธิความเป็นผู้หญิงเธอมองไม่เห็นความน่ารักน่าใคร่ในตัวผู้ชายรู้สึกว่าผู้ชายนี่เป็นเพศที่เห็นแก่ตัวเอาเปรียบแต่แล้วในที่สุดค่ะคุณฟังคะผู้หญิงที่ตั้งปณิธานว่าจะไม่แต่งงานแต่เมื่อเธอพบความรักหัวใจของเธอก็ไม่ยอมทำตามปณิธานที่เธอเคยประกาศเอาไว้เธอแต่งงานแล้วเธอก็ถูกทิ้งจริงๆแล้วเธอก็แต่งงานใหม่อีกครั้งบางทีความคิดกับหัวใจก็ไปกันคนละทางนะคะเราคิดและเราต้องการแบบนึงแต่ธรรมชาติในตัวเราอาจจะต้องการในทิศทางตรงกันข้ามก็ได้ลองฟังค่ะกับเรื่องราวของผู้หญิงคนนี้นะคะผู้หญิงเก่งผู้หญิงที่ไม่ยอมจำนนผู้หญิงที่อยากจะให้ทุกคนมองด้วยความเท่าเทียมกับผู้ชายในแง่ของสิทธิแมรี่โวลสโตนคราฟต์ค่ะงานเขียนชิ้นเอกของแมรี่โวลสโตนคราฟต์ก็คืองานเขียนที่มีชื่อว่าการปลดปล่อยสิทธิของผู้หญิง A Vindication of the Rights of Women ตีพิมพ์ในปี1792แล้วก็ประสบความสำเร็จทันทีหนังสือเล่มนี้ปฏิเสธแนวคิดเรื่องความเป็นผู้หญิงแบบเดิมอย่างเผ็ดร้อนเธอเขียนในสิ่งที่เธอรู้สึกจริงๆประเด็นสำคัญของงานเขียนชิ้นนี้เธอเสนอว่าผู้หญิงไม่ได้ด้อยกว่าผู้ชายโดยธรรมชาติแต่ดูเป็นเช่นนั้นเพราะผู้หญิงขาดการศึกษาเธอเสนอว่าทั้งผู้ชายและผู้หญิงควรได้รับการปฏิบัติอย่างสิ่งมีชีวิตที่มีเหตุผลและมีระเบียบทางสังคมในจินตนาการที่ตั้งอยู่บนเหตุผลเธอเขียนหนังสือเล่มนี้ภายในเวลา6สัปดาห์กลั่นกรองจากประสบการณ์30ปีนะคะลองมาดูชีวิตของเธอค่ะ
แมรี่วอลสโตนคราฟต์เกิดเมื่อปี1759ในครอบครัวที่ทำให้เธอรู้สึกว่าไม่เป็นที่รักคือหมายความว่าเธอไม่เป็นที่รักของพ่อและแม่พ่อแม่รักแล้วก็ชื่นชมแต่กับพี่ชายของเธอเป็นเด็กที่ถูกหลงลืมต่อมาเมื่อปู่ของเธอตายปู่ทำพินัยกรรมให้แบ่งที่ดินระหว่างพ่อของเธอพี่ชายของเธอแล้วก็ป้าของเธอในขณะที่เธอและน้องสาวไม่ได้อะไรเลยตอกย้ำถึงความอยุติธรรมที่มีต่อผู้หญิงในใจของแมรี่เมื่อได้เงินมรดกพ่อของแมรี่ตัดสินใจจะไปใช้ชีวิตในชนบทด้วยการย้ายบ้านออกจากลอนดอนพ่อเป็นคนใช้เงินเก่งค่ะแต่ไม่มีทักษะเรื่องการทำไร่เลยนะคะเมื่อเวลาผ่านไปครอบครัวก็ค่อยๆตกต่ำลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆต้องย้ายกลับมาลอนดอนใหม่อีกครั้งพอฐานะตกต่ำพ่อก็คงเครียดแล้วก็เริ่มดื่มหนักพ่อของเธอเริ่มต้นทุบตีแม่แมรี่พยายามที่จะปกป้องแม่เธอเริ่มเกลียดพ่อแล้วก็สงสารแม่คือรู้สึกว่าพ่อเนี่ยไม่เก่งไม่มีความสามารถอะไรเลยความสามารถอย่างเดียวที่พ่อมีก็คือการทุบตีแม่อย่างอื่นทำอะไรไม่เป็นสะสมความเกลียดชังในตัวผู้ชายมากขึ้นมากขึ้นคือมองไม่เห็นอะไรดีมองไม่เห็นความดีของผู้ชายพูดง่ายๆเพราะว่าผู้ชายที่อยู่ในชีวิตเธอเนี่ยเหมือนกับไม่ค่อยใส่ใจแล้วก็ไม่ค่อยให้คุณค่าความสำคัญกับผู้หญิงอันนี้คือภูมิหลังของแมรี่นะคะเธอจึงเติบโตเป็นคนที่มีอารมณ์รุนแรงสงสารตัวเองซึมเศร้าขัดเคืองหุนหันพลันแล่นบุ่มบามเป็นคนอ่อนไหวเป็นคนจริงจังในสมัยนั้นผู้คนค่อนข้างจะเก็บอารมณ์แต่แมรี่ไม่เก็บเธอแสดงออกอย่างเปิดเผยถึงสิ่งที่เธอรู้สึกสิ่งที่เธอคิดเธอตัดสินใจจะไม่ยอมแต่งงานตอนอายุ15นะคะตัดสินใจจากการที่เห็นว่าแม่ของเธอมีชีวิตแต่งงานอย่างไรแล้วเธอก็ไม่เคยมองเห็นผู้ชายคือไม่เคยมองเห็นผู้ชายดีอาจจะเป็นเพราะผู้ชายที่เข้ามาในชีวิตของเธอเนี่ยเป็นผู้ชายที่คือหาอะไรดีไม่ได้นะในสายตาของเธอไม่ว่าจะเป็นพี่ชายพ่อหรือว่าน้องเขยจริงๆแล้วเธอเป็นคนหน้าตาดีนะคะสูงผมสวยน่ารักดวงตากลมโตเป็นคนเก่งเป็นคนกล้าความเก่งความกล้าความมีพลังของเธอก็อาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะคะที่ทำให้หาแฟนยากคือใครที่มีแรงขับแล้วก็มีพลังงานด้อยกว่าเธอเนี่ยก็ไม่เข้าตากรรมการละค่ะต่อมาแมรี่กับน้องสาวและก็เพื่อนสนิทคือแฟนนี่บรัดร่วมกันตั้งโรงเรียนในนิววิงตันกรีนถึงแม้ว่าจะไม่ได้ร่ำเรียนมาอย่างเป็นทางการแต่เธอก็พัฒนาแนวคิดแหวกแนวเกี่ยวกับการสอนขึ้นมาเธอเชื่อว่าเด็กๆไม่ควรจะเรียนรู้โดยการท่องจำหรือว่าใช้ไม่เรียวเป็นแนวคิดที่ทันสมัยมากนะคะในตอนแรกโรงเรียนประสบความสำเร็จดีค่ะแต่ต่อมาก็ล้มเหลว
หลังจากแมรี่เดินทางไปริสบอนปี1785เพื่อไปพยาบาลแฟนนี่เพื่อนของเธอซึ่งแต่งงานแล้วก็คาดหมายว่าจะคลอดลูกคนแรกแต่เธอก็ไม่รอดด้วยความซึมเศร้าและเหม่อลอยที่เพื่อนของเธอตายทั้งกลมและเรื่องปิดโรงเรียนคือโรงเรียนไปได้ดีในช่วงแรกแต่สุดท้ายก็ล้มเหลวเพื่อนที่ร่วมอุดมการณ์มาด้วยกันก็ตายอีกแมรี่รับงานในไอร์แลนด์โดยทำงานให้กับไวส์เขาคิงส์โบโรแล้วก็ภรรยากับลูกๆด้วยความที่เธอไม่สามารถเก็บอารมณ์ทำให้เธอค่อนข้างจะลำบากในช่วงทำงานกับครอบครัวคิงส์โบโรในฐานะครูพี่เลี้ยงแมรี่รู้สึกว่าชีวิตของชนชั้นสูงในยุคนั้นเนี่ยมันช่างไร้ค่าเหลือเกินสุดท้ายก็ถูกไล่ออกตกงานไม่มีงานทำแมรี่มีทางเลือกไม่มากนักเธอได้รับความช่วยเหลือจากโจเซฟจอห์นสันตกลงจะตีพิมพ์หนังสือเล่มแรกให้กับเธอคือหนังสือที่ชื่อว่าความคิดว่าด้วยการศึกษาของบุตรสาว Thoughts on the Education of Daughters ถึงตรงนี้นะคะเธอก็รีบฉวยโอกาสหันมาหาเลี้ยงชีพด้วยการเขียนล้วนๆซึ่งก็ถือเป็นการเลือกที่กล้าหาญและก็แหวกแนวมากเพราะว่าอย่าว่าแต่ผู้หญิงเลยค่ะต่อให้ผู้ชายก็เถอะยากมากที่จะเลี้ยงตัวเองได้ด้วยการเขียนเพียงอย่างเดียวโจเซฟจอห์นสันให้ที่อยู่เธอแล้วก็จ้างเธอให้มาทำงานบรรณาธิการแล้วก็เขียนวิจารณ์หนังสือหลายเล่มของเขาโจเซฟจอห์นสันกลายเป็นมากกว่าเพื่อนเป็นพ่อเป็นพี่ชายเขายังตกลงจะพิมพ์นิยายของเธอที่มีชื่อง่ายๆว่าแมรี่เรื่องแต่งเรื่องหนึ่งชื่อภาษาอังกฤษว่าแมรี่อัฟฟิชชั่นหนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมประสบการณ์ของเธอมาทำเป็นเรื่องแต่งอย่างเบาๆนะคะว่าด้วยชีวิตของเธอโจเซฟจอห์นสันให้เธออาศัยอยู่ในบ้านเช่าแมรี่เรียนภาษาฝรั่งเศสและเยอรมันด้วยตัวเองแล้วก็หันมาทำงานแปลจอห์นสันขอให้เธอลองภาษาอิตาเลียนแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยเวิร์กนะคะในไม่ช้าแมรี่ก็เริ่มเขียนคอลัมน์รายเดือนโดยเธอวิจารณ์นิยายที่เธอคิดว่ามีตัวละครหญิงที่ไม่สมจริงเป็นการวิจารณ์ด้วยอารมณ์ขันแล้วก็ดูหมิ่นเธอปฏิเสธงานชิ้นหนึ่งอย่างเจ็บแสบโดยเรียกงานนั้นว่าทำให้ตายก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาโดยบอกว่าระวังงานชิ้นนี้เอาไว้ที่ก้นของงานชั้นรองโดยไม่มีอะไรต้องสำรองเลยเธอเขียนถึงเพื่อนว่าในไม่ช้าเธอจะทำเงินจากการเขียนได้ปีละ200ปอนด์ในที่สุดเธอก็สามารถจ่ายหนี้และช่วยเหลือน้องๆทางการเงินได้พร้อมๆกับการทำงานอื่นไปด้วยนั้นแมรี่หาเวลาเขียนหนังสือเรื่องการปลดปล่อยสิทธิของผู้หญิงซึ่งในงานนี้เธอเรียกร้องความยุติธรรมสำหรับมนุษยชาติอีกครึ่งหนึ่งนะคะเธอไม่ได้ค้นคว้าวิจัยอะไรเป็นพิเศษสำหรับหนังสือเล่มนี้เพราะว่าเธออยู่กับมันมาตั้งนานแล้วคือเป็นความคิดที่อยู่กับเธอมานานแล้วอยู่ในเนื้อในตัวอยู่แล้วนะคะมีประสบการณ์ตรงมากมาย
มีประสบการณ์ตรงว่าด้วยสภาพของผู้หญิงยากจนน่านับถือที่ต้องถูกบังคับให้หาเลี้ยงชีพแมรี่สนับสนุนการอบรมหญิงโสดให้หาเลี้ยงตัวเองแล้วก็เป็นคนแรกที่เรียกการแต่งงานว่าเป็นการค้าประเวณีที่ถูกกฎหมายเป็นคนแรงมากนะคะเธอเป็นคนแรกที่เสนอว่าผู้หญิงถูกสอนให้ตื้นเขินและก็หวาดกลัวทั้งที่ผู้หญิงไม่ได้เกิดมาเป็นแบบนั้นในหนังสือของเธอเธอเขียนว่าผู้หญิงกับผู้ชายเป็นมนุษย์ก่อนที่จะมีเพศและในทางจิตวิทยาทั้งคู่เหมือนกันอันนี้คือความคิดความเชื่อของเธอนะคะแต่ว่าในเวลายุคต่อมาเนี่ยจากการศึกษาวิจัยจำนวนมากมายก็พบว่าในทางจิตวิทยาผู้หญิงกับผู้ชายมีวิธีคิดแตกต่างกันแล้วก็มีธรรมชาติทางด้านร่างกายและจิตใจที่ไม่เหมือนกันคือในเรื่องของสิทธิเนี่ยควรจะเท่าเทียมแต่ผู้หญิงและผู้ชายไม่เหมือนกันนะคะแต่นี่คือความเชื่อนะความเชื่อความคิดจากการที่เธอมองเห็นความอยุติธรรมมองเห็นการที่ผู้หญิงเนี่ยถูกเอารัดเอาเปรียบแมรี่ทำให้เกิดการโต้เถียงยกใหญ่ด้วยการบอกให้พ่อแม่สอนลูกๆถึงเรื่องเพศและสนับสนุนแนวคิดเรื่องสหศึกษาในโรงเรียนหนังสือตีพิมพ์ในอังกฤษอเมริกาเยอรมันฝรั่งเศสทำให้แมรี่มีชื่อเสียงถึงแม้ว่าจะขายได้เพียง 3,000 เล่มในช่วง5ปีแรกแต่ก็กลายเป็นตำราเล่มแรกที่ตีพิมพ์ในอังกฤษและอเมริกาที่เข้าสู่กระแสหลักแมรี่เดินทางไปปารีสในเดือนธันวาคมปี1972ขออภัยค่ะ1792นะคะแล้วก็ไปร่วมวงกับคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเมืองนั้นในบรรยากาศปัญญาชนที่ถูกปลุกเร้าจากการปฏิวัติฝรั่งเศสและที่นี่เองค่ะเธอได้พบและตกหลุมรักกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นนักเขียนและนักผจญภัยชาวอเมริกันจากที่เคยประกาศจากที่เคยคิดว่าจะไม่แต่งงานแล้วก็เรียกการแต่งงานว่าเป็นการค้าประเวณีที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่เธอก็ไม่รอดค่ะตกหลุมรักกิลเบิร์ตอิมเล่นักเขียนและนักผจญภัยชาวอเมริกันอายุ39หล่อแล้วก็มีเสน่ห์ติดตามเรื่องราวของแมรี่และความรักของเธอในช่วงต่อไปค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองกลับมาในช่วงที่2นะคะกับนางเช้าในประวัติศาสตร์กับเรื่องราวในส่วนที่ชื่อว่าอิฐีนักต่อสู้แมรี่วอลสโตนคราฟต์คนที่เคยบอกว่าฉันจะเป็นมนุษย์พันใหม่คนแรกความเบี่ยงเบนโดยธรรมชาติของฉันผลักดันฉันเช่นนั้นเจ้าของงานเขียนการปลดปล่อยสิทธิของผู้หญิง A Vindication of the Rights of Women คนที่เคยคิดว่าจะไม่ยอมแต่งงานแต่แล้วก็แต่งงานและยังมีชีวิตแต่งงานที่ไม่มีความสุขอย่างที่ควรจะเป็นอีกด้วยนะคะมาฟังเรื่องราวของแมรี่วอลสโตนคราฟต์กันต่อค่ะว่าคนที่ต่อสู้เพื่อสิทธิของผู้หญิงคนที่มองว่าผู้หญิงกับผู้ชายเหมือนกันความแตกต่างของผู้หญิงผู้ชายเกิดจากที่สังคมหยิบยื่นให้ทั้งนี้ทั้งนั้น
ความรู้สึกของเธอมาจากการที่ชีวิตได้รับความอยุติธรรมได้รับความไม่เสมอภาคจากครอบครัวที่ให้ความสำคัญกับลูกชายมากกว่าลองมาติดตามกันนะคะว่าในขณะที่แมรี่ตกหลุมรักชายหนุ่มคนหนึ่งเธอจะแตกต่างหรือว่าจะเหมือนกับผู้หญิงทั่วๆไปหรือไม่ในเมื่อหัวใจเรียกร้องนะคะเพราะว่าบางครั้งหัวใจกับสมองก็มักจะไปกันคนละทางหนุ่มที่แมรี่ตกหลุมรักชื่อว่ากิลเบิร์ตอิมเล่เป็นนักเขียนและนักผจญภัยชาวอเมริกันถึงแม้ว่าแมรี่จะมีทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องเพศที่เรียบร้อยในหนังสือที่เธอเขียนไว้แต่อิมเล่คือผู้ปลุกความร้อนแรงในใจของเธออิมเล่อายุ39เป็นหนุ่มรูปหล่อมีเสน่ห์เป็นคนง่ายๆแล้วก็คงจะเป็นคนที่ทำให้คนจริงจังอย่างแมรี่มีความสุขเขาบอกแมรี่ว่าสำหรับเขาการแต่งงานคือสถาบันแห่งการช่อฉนในช่วงเวลาที่รักกันไม่ว่าจะพูดอะไรก็จะดูดีไปหมดนะคะการที่อิมเล่บอกว่าการแต่งงานคือสถาบันแห่งการช่อฉนแมรี่ก็ไม่ได้เข้าใจมากพอจะรู้ว่าเขาก็แค่เปิดทางเลือกให้ตัวเองไว้เท่านั้นและก็เหมือนผู้หญิงจำนวนมากค่ะแมรี่สร้างภาพอิมเล่ในหัวตามจินตนาการความคิดฝันของเธอซึ่งไม่ตรงกับความเป็นจริงเวลาที่เรารักใครสักคนเรามักจะสร้างภาพที่ดีของเขาหรือว่าเธอคนนั้นอยู่ในใจของเราและเมื่ออยู่ๆกันไปหลายคนก็มักจะพบว่าภาพที่เราสร้างไว้กับภาพที่เป็นจริงมันคนละเรื่องกันแมรี่ก็เป็นเช่นนั้นอิมเล่ในจินตนาการของเธอเป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่ใช่อิมเล่จริงๆในที่สุดทั้งคู่ก็แต่งงานกันอิมเล่จดทะเบียนกับแมรี่ในปี1793เพื่อให้เธอได้รับการปกป้องในฐานะพลเมืองอเมริกันถึงแม้ว่าจะไม่ได้แต่งงานกันจริงๆแต่สำหรับแมรี่นี่คือการพิสูจน์การผูกมัดของเขาที่มีต่อเธอคือเหมือนกับว่าไม่ได้แต่งงานอย่างที่คนอื่นเขาแต่งงานกันแต่ลงทะเบียนว่าแมรี่คือภรรยาเขาเหมือนกับว่าลงทะเบียนเพื่อให้เธอได้รับสิทธิ์บางอย่างแมรี่บอกกับอิมเล่ว่าฉันรู้สึกว่าชะตากรรมของฉันรวมเป็นหนึ่งกับของคุณโดยหลักการแห่งวิญญาณที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในตัวฉันและในไม่ช้าเธอก็ตั้งครรภ์ระหว่างรอคลอดลูกแมรี่ใช้เวลาเขียนหนังสือชื่อว่ามุมมองด้านประวัติศาสตร์และศิลธรรมว่าด้วยการปฏิวัติฝรั่งเศสตีพิมพ์ในเดือนธันวาคม1794เธอคลอดลูกอย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็ตั้งชื่อลูกว่าแฟนนี่ตามชื่อเพื่อนร่วมอุดมการณ์ผู้ล่วงลับของเธอคนที่เคยช่วยเธอสร้างโรงเรียนนั่นแหละค่ะแมรี่มีความสุขกับการเป็นแม่แล้วก็เพลิดเพลินกับการให้นมลูกเธอไม่ยอมห่อตัวแฟนนี่แต่ใส่เสื้อผ้าหลวมๆเบาๆเพื่อที่จะให้ลูกได้สัมผัสกับอากาศบริสุทธิ์ชีวิตสมรสของเธอไม่ได้ดีอย่างที่คิดอยู่กันได้ไม่นานอิมเล่ก็เริ่มเหนื่อยหน่ายกับแมรี่และในที่สุดก็ทิ้งเธอไปแมรี่พยายามฆ่าตัวตายถึง2ครั้งนะคะครั้งแรกด้วยการกินยาเกินขนาดครั้งที่สองด้วยการพยายามกระโดดแม่น้ำตาย
เธอเห็นว่าการพยายามฆ่าตัวตายทั้งสองครั้งของเธอนั้นเป็นสิ่งที่ทำไปอย่างมีเหตุมีผลที่สุดคืออ่านดูตรงนี้ก็รู้สึกว่าไม่ต่างอะไรกันเลยนะคะระหว่างผู้หญิงธรรมดากับผู้หญิงที่เป็นเฟมินิสต์แล้วก็ต่อสู้เพื่อสิทธิอันเท่าเทียมเพื่อความเสมอภาคแล้วก็เห็นว่าผู้ชายกับผู้หญิงนั้นเหมือนกันแต่เมื่อเจอกับวิกฤตในเรื่องของความรักแมรี่ก็ไม่ได้เข้มแข็งอย่างที่ควรจะเป็นแมรี่บอกว่าฉันเพียงแต่ต้องคร่ำครวญว่าเมื่อความขมขื่นของความตายผ่านไปฉันถูกนำกลับสู่ชีวิตและความสิ้นหวังอีกครั้งอย่างไร้มนุษยธรรมแมรี่พยายามที่จะช่วงชิงสามีกลับมาเธอลงทุนถึงขนาดช่วยกู้ตู้สินค้าที่ถูกกัปตันเรือสวีเดนคนหนึ่งโจรกรรมไปคือสามีถูกกัปตันเรือคนหนึ่งโจรกรรมตู้สินค้าเธอไปกับลูกสาวซึ่งยังเล็กมากๆนะคะแล้วก็พยาบาลอีกคนหนึ่งใช้เวลานานถึง4เดือนต่อสู้กับอาการเมาเรือแล้วก็ต้องไปต่อรองกับเจ้าหน้าที่เพื่อกอบกู้สมบัติของอิมเล่แต่รางวัลที่เธอได้รับก็คือความผิดหวังขมขื่นเพราะว่าเมื่อเธอกลับมาอิมเล่ก็มีผู้หญิงอื่นไปเรียบร้อยแล้วแมรี่ได้งานเขียนหนังสือขายดีอีกเล่มหนึ่งนะคะเธอตีพิมพ์เรื่องราวการเดินทางของเธอในชื่อว่าจดหมายที่เขียนระหว่างพำนักอยู่ในสวีเดนนอร์เวย์และเดนมาร์กในปี1796มีคนกล่าวว่าหากจะมีหนังสือสักเล่มที่คิดคำนวณขึ้นเพื่อให้ชายคนหนึ่งหลงรักผู้เขียนแล้วก็สำหรับข้าพเจ้าจะต้องเป็นหนังสือเล่มนี้แต่อิมเล่ไม่ได้หลงรักเธอแล้วนะคะทิ้งเธอไปแล้วแต่ดูเหมือนว่าแมรี่ก็ยังคงรักแล้วก็ปักใจในตัวอิมเล่เพราะว่าเมื่อกลับมาลอนดอนเธอก็ยังคงเรียกตัวเองว่าคุณนายอิมเล่ในเดือนเมษายนปี1796แมรี่เจอกับผู้ชายคนใหม่ค่ะวิลเลียมก็อดวินคนที่กล่าวคำพูดเมื่อสักครู่นี้นี่ล่ะว่าหนังสือที่แมรี่เขียนเนี่ยอ่านแล้วทำให้ผู้ชายหลงรักคนเขียนจริงๆแต่ครั้งแรกที่ทั้งคู่พบกันต่างไม่ชอบหน้ากันวิลเลียมก็อดวินรำคาญที่แมรี่เอาแต่พูดทั้งคู่มาเจอกันอีกครั้งในเดือนมกราคมก่อนที่แมรี่จะพยายามฆ่าตัวตายครั้งที่สองจากที่เป็นแค่เพื่อนกันในครั้งแรกๆในไม่ช้าทั้งคู่ก็พัฒนาความสัมพันธ์กลายเป็นคนรักแต่ก็เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ราบรื่นนะคะเพราะว่าแมรี่เนี่ยเข็ดไม่ไว้ใจผู้ชายหลังจากเลิกราจากอิมเล่ก็อดวินอยู่ในวัย40ค่ะแล้วก็คุ้นเคยกับชีวิตหนุ่มโสดมานานแต่อย่างไรก็ตามในที่สุดแมรี่ก็ตั้งครรภ์อีกครั้งทั้งคู่แต่งงานในเดือนมีนาคมปี1797แมรี่ไม่อยากมีลูกนอกกฎหมายอีกคนหนึ่งและหลังจากลังเลใจอยู่บ้างวิลเลียมก็อดวินก็ตกลงแต่งงานกับเธอถึงแม้ว่าจะแต่งงานกันแล้วแต่ว่าทั้งคู่ก็ยังคงให้คุณค่ากับความเป็นอิสระเป็นคู่สามีภรรยาที่แปลกๆอยู่บ้างนะคะ
วิลเลียมก็อดวินเช่าห้องแยกต่างหากกับเธอเพื่อที่จะทำงานแล้วก็สื่อสารกันทางจดหมายวันละหลายๆครั้งถ้าเป็นสมัยนี้ก็คงใช้วิธีไลน์ถึงกันหรือไม่ก็ส่ง SMS ถึงกันมั้งคะแต่ SMS นี่คงไม่ค่อยเลยนะเพราะเสียตังค์แล้วก็ใช้เวลายามค่ำกับเพื่อนคนละกลุ่มเหมือนเมื่อก่อนคือใครมีเพื่อนกลุ่มไหนก็ยังคงไปสังสรรค์ได้เหมือนปกติเธอไปกับเพื่อนของเธอฉันไปกับเพื่อนของฉันแต่เราอยู่ด้วยกันเราเป็นสามีภรรยากันดูเหมือนว่าชีวิตคู่ครั้งนี้น่าจะไปได้ดีนะคะแมรี่ก็คงจะอุดช่องโหว่หรือว่าแก้ไขความผิดพลาดที่เคยใช้ชีวิตคู่กับอิมเล่แล้วไปไม่รอดและทำให้เธอถึงกับไม่อยากอยู่ในโลกนี้อีกต่อไปแต่ความสัมพันธ์กับวิลเลียมกอดวินค่อนข้างจะไปได้ดีค่ะคือเข้าใจกันให้อิสระแก่กันแต่ว่าก็รักกันแต่น่าเสียดายค่ะความสุขของทั้งคู่แสนที่จะสั้นในวันที่30สิงหาคมแมรี่คลอดลูกเธอติดเชื้อจากการคลอด9วันหลังจากให้กำเนิดลูกสาวอีกคนหนึ่งซึ่งเธอตั้งชื่อว่าแมรี่และแล้วแมรี่โวลสโตนคราฟต์ผู้เป็นแม่ก็จากโลกนี้ไปวิลเลียมกอดวินสามีของเธอถึงกับหัวใจสลายเขาบอกว่าฉันเชื่อมั่นอย่างหนักแน่นว่าไม่มีใครที่เสมอเสมือนเธอในโลกนี้ได้อีกฉันรู้จากประสบการณ์ว่าเราถูกสร้างมาเพื่อทำให้กันและกันมีความสุขฉันไม่คาดหวังเลยแม้แต่น้อยว่าฉันจะได้รู้จักกับความสุขอีกจากนั้นในเดือนมกราคมปี1798ปีต่อมานะคะสามีของเธอก็ตีพิมพ์หนังสือที่ชื่อว่าบันทึกความทรงจำถึงผู้เขียนการปลดปล่อยสิทธิของผู้หญิงก็คือเขียนประสบการณ์ที่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับแมรี่โวลสโตนคราฟต์นั่นเองวิลเลียมกอดวินเขียนหนังสือเล่มนี้ด้วยความโศกเศร้าเขียนทุกสิ่งทุกอย่างในบันทึกทั้งเรื่องดีเรื่องร้ายซึ่งจะว่าไปก็ทำลายชื่อเสียงของแมรี่ไปไม่น้อยเพราะว่าเป็นการนำเรื่องส่วนตัวมาเขียนกอดวินเปลี่ยนแมรี่ให้เป็นนางเอกเรื่องเศร้าผู้อ่านหลายคนต้องตกใจที่เขาเปิดเผยรายละเอียดส่วนตัวเกี่ยวกับความสัมพันธ์รักของเธอและความพยายามในการฆ่าตัวตายหนังสือยังวาดภาพให้แมรี่เป็นผู้หญิงที่ต้องลงทุนลงแรงเรื่องความรู้สึกอย่างหนักต้องอาศัยเหตุผลของเขาในการสร้างสมดุลทำให้เธอเป็นคนที่สงสัยเรื่องศาสนามากกว่าที่เธอเป็นจริงๆอริสเปตเคอรี่มาโฮนผู้เขียนหนังสือเรื่องนางฉาวในประวัติศาสตร์บอกว่าแมรี่เสียชื่อไปราว100ปีหลังจากที่เธอเสียชีวิตจนกระทั่งมิลลิเซนต์ กาเบรียล ฟอร์เซตนักเรียกร้องความเท่าเทียมในการลงคะแนนเสียงของผู้หญิงได้เขียนบทนำในการตีพิมพ์หนังสือการปลดปล่อยฉบับครบ100ปีหลังเสียชีวิตไปมากกว่า200ปีแมรี่กลายเป็นหนึ่งในนักสตรีนิยมที่มีการโต้เถียงชื่นชมป้ายสีด่าทอและวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุดในประวัติศาสตร์ชีวิตของเธอเต็มไปด้วยความขัดแย้งที่ทำให้นักสตรีนิยมยุคใหม่พิศวงงงงวยเธอชิงชังการแต่งงานแต่เธอก็แต่งงานแล้วก็มีชีวิตคู่ถึง2ครั้งเธอชื่นชมแนวคิดของการปฏิวัติฝรั่งเศสแต่เธอเกลียดการนองเลือดอย่างไรก็ตามแนวคิดนอกกรอบของเธอยังคงมีชีวิตอยู่ในตัวลูกสาวของเธอนั่นก็คือแมรี่เชลลี่แมรี่เชลลี่กลายเป็นนักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงในศตวรรษที่19ค่ะผลงานที่มีชื่อเสียงของเธอก็คือแฟรงเกนสไตน์นี่คือมรดกที่แมรี่โวลสโตนคราฟต์ทิ้งเอาไว้ให้กับสังคมนอกเหนือจากผลงานการเขียนของเธอในตอนหน้าพบกับเรื่องราวของ
ผู้หญิงอินเดียแดงคนหนึ่งที่ชื่อว่าซาร่าวินเนมุคาในส่วนที่มีชื่อว่าหญิงเถื่อนแดนตะวันตกการต่อสู้ของอินเดียแดงคนหนึ่งซึ่งพยายามอย่างเต็มที่ในการที่จะดูแลเผ่าพันธุ์แล้วก็พี่น้องของเธอวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง